เจ้านางน่าราลุกขึ้นเถิดที่เฮากลับมาย้อนหูเรื่องดาบนิลการพยินกับผัวของมันเป็นคนเอาดาบไปไผยินคือไผเริ่มมีตัวละครใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยข้าขอประทานโทษที่บ่อาจปกปักรักษาดาบนิลการเอาไว้ได้เจ้านางลงโทษข้าด้วยเถิดเจ้าเฮ็ดดีแล้วซามูหากแต่มันคือลิขิตสวรรค์จังสันเฮาก็ยังมั่นใจว่าบ่ว่าสิผู้ใดก็บ่อาจคล้องดาบเล่มนี้ได้นอกจากคนที่ดาบเลือกแล้วผู้นั้นก็คือทานบ่เฮานั้นได้สูญสิ้นไปแล้วที่ยังอยู่กับเป็นเพียงแค่ดวงวิญญาณเจ้าของดาบโตจริงสิเป็นคนปลดปล่อยพวกเฮาทุกคนเองเอาดาบนิลการมาให้กูเรามาถึงครึ่งทางแล้วอีกไม่เกิน2วันเราก็จะถึงถ้ำรับแร่เอาดาบมาเฮ้ยเฮียเอาดาบมาเฮ้ยเฮียเอาดาบมาเจ้าเป็นใครบ้างเป็นบ้าเลยวะเฮ้ยเขาใครใช้เองมาเอาดาบเล่มนี้ผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าผมต้องเอาดาบมาให้ได้ผมถึงจะหายปวดหัวโอ๊ยแล้วมันก็มีเสียงจี๊ดอยู่ในหัวผมจะทนไม่ไหวอยู่แล้วเอาดาบนิรการมาเฮ้ยไอ้เก้าไอ้เก้าไอ้เก้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าใช้คาถาสะกดอาการปวดของเองเอาไว้แต่มันใช้ได้ชั่วคราวแล้วค่อยหาทางแก้ไขไม่ค่อยลุกนะเฮียโอ้นั่นแต่นั่นบังมืดมึงเห็นยังบอกว่าเนี่ยบังมืดบังอีกาเนี่ยมันทำไรคอยมันเป็นของบอกว่าดาซาบูมันหายไปแล้วอาจารย์ทำอะไรหน่อยสิยืนเฉยอยู่ได้เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นข้าเอาดาบออกไม่ได้หัวหน้าซามูบอกให้คอยไม่เอาดาบนี้ในการจากเจ้าบักซามูมันคิดได้จังไหนส่องมึงมาเอาดาบกูเนี่ยหัดมึงแน่จริงอ่ะมึงกับเขามาเอาเฮ้ยห่วยไหมมันคนละชั้นเว้ยมึงบักเฮ้ย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 I'm sorry.
าจารย์ดาบหายไปไหนอ่ะนั่นผู้หญิงคนนั้นเป็นใครทำไมดาบไปหาเขาหน้าเหมือนกันขนาดนี้บอกพยินออกมาเดี๋ยวนี้พยินปกนี่ละศาสตร์กรนั่นคือพยินพยินก็คือแม่ทัพที่กอกบฏพยินคือเฮียเก๋านาลาในที่สุดเฮาก็ได้พอกันเฮ้ยเจ้านางกับเฮียเก๋าหายไปแล้ว What's going on?เหนียวทองคำและทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้วข้าวเหนียวทองคำข้าวเหนียวทองคำแม่เดียวกระทำให้เลือดอีสานมันแล่นบ่ลำพินแค้นสุดสะแน่นแล่นผ่านมีคำว่าสู้ในทุกอนุความฝันให้ชอบเหยียดยัน